อนวิธีทำให้ NPC แจกเควสแบบนี้ใครที่ยังไม่รับชมตอนเก่าๆสามารถเข้าไปที่โปรไฟล์ยังไงก็อย่าลืมกดหัวใจและติดตามกันด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็พร้อมแล้วเริ่มขั้นแรกให้เตรียมดัมมี่ขึ้นมาหลังจากนั้นก็สร้างสกรีน GUI แล้วก็ตั้งชื่อว่าเควสหลังจากนั้นลุงพี่ได้สร้างเฟรมขึ้นมาในนี้จะประกอบไปด้วย text label ที่จะมีทั้งชื่อ NPC แล้วก็ dialogue นั่นเองซึ่งตัว dialogue นี้นั่นก็คือข้อความของ NPC ผมจะตั้งชื่อว่า chat box นะครับหลังจากนั้นก็สร้างปุ่ม text button ขึ้นมาจะมี accept แล้วก็ decline เดี๋ยวเราจะใช้งาน2ปุ่มนี้เป็นการรับเควสหรือปฏิเสธเควสนั่นเองต่อมาให้เราย้ายสกรีน GUI ที่เราสร้างเข้าไปในสคริปต์จากนั้นก็สร้างตัวแปรโคลนเควสสกรีน GUI ของเราเข้าไปแล้วก็สร้างตัวแปรหาตำแหน่งของ text button ที่เราสร้างขึ้นมาอีกจากนั้นก็ใช้คำสั่ง mouse button one click นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมอบหมายว่าaccept นี่รับนะส่วน no ในปฏิเสธ id client ที่เราสร้างไปเนี่ยหลังจากนั้นเราก็สร้าง table ขึ้นมาเพื่อเป็นการใส่ quest หรือว่าข้อมูล quest ต่างๆและณที่นี้ NPC ผมจะตั้งชื่อว่า diamond seeker และ quest ก็คือตามหาเพชรส่วนปุ่มกดยอมรับ quest นั้นเราก็จะทำการสร้างค่า int value หรือตัวเลขตามด้วยชื่อ quest ของเราเข้าไปโดยจำนวนเลขที่เราใส่เริ่มต้นก็คือ0เพราะที่เหลือเดี๋ยวให้ผู้เล่นไปหาเพชรกันเองแล้วเวลาเจอก็จะค่อยเพิ่มแต่ถ้าหากผู้เล่นมีเพชรจำนวนตามที่เรากำหนดไว้ตัวค่านี้ก็จะถูกทำลายและบอกกับเราว่าเควสเสร็จแล้วแต่ถ้าหากผู้เล่นยังมีค่าไม่ถึงตามจำนวนที่เรากำหนดไว้ตัว NPC ของเราก็จะบอกว่าเฮ้ยยังหาเพชรไม่ครบนะและเราก็ต้องไปหาให้ครบต่อมาวิธีทำให้เควสของเราดำเนินการได้นั้นของลุงพีก็จะเป็นการเก็บเพชรเราก็ต้องสร้างพาร์ทขึ้นมาหรือนำโมเดลตามวัตถุที่เราคิดขึ้นจากนั้นก็สร้าง proximity พร้อมกับสคริปต์ใส่เข้าไปและเข้าในสคริปต์ก็เขียนตัวแปรตามหาค่าของผู้เล่นแล้วก็เพิ่มจำนวนเท่านี้เควสของเราก็จะทำงานได้แล้วและท้ายที่สุดของเรานั้นก็คือหน้าต่างแสดงรายละเอียดต่างๆของเควสให้เราเตรียมการสร้างสกรีน GUI และข้างในนั้นก็สร้างเฟรมตกแต่งให้เรียบร้อยข้างในนี้จะประกอบไปด้วย text label 2แล้วก็ text button เมื่อตกแต่งเสร็จแล้วก็นำไปใส่ในสคริปต์รับเควสของเราเสร็จแล้วก็โคลนมันขึ้นมาหลังจากที่ผู้เล่นกดปุ่มรับเควสจากนั้นก็ใช้ฟังก์ชัน change ของตัว int value ของเราเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงให้เปลี่ยน text หรือว่าข้อมูลของเราด้วยตามนี้เลยที่เห็นเลยนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจและติดตามกันด้วยนะครับครั้งต่อไปจะเป็นอะไรก็รีเควสกันมาได้แล้วเจอกันบ๊ายบาย